เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเด็กๆไปทำอะไรกันบ้างเอ่ยนะคะเด็กๆทราบหรือไม่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเป็นวันอะไรคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราใช่ไหมคะหรือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า Buddhist Lent Day Buddhist Lent Day นั้นหมายถึงวันเข้าพรรษาค่ะและเด็กๆไปทำอะไรที่วัดกันบ้างเอ่ยคะเด็กๆได้ไปทำบุญตักบาตรกันไหมคะได้ไปถวายสิ่งของต่างๆให้กับทางวัดหรือว่าให้กับพระบ้างไหมคะ What do you offer to the monks? What do you offer to the monks? จากภาพนี้นะคะคุณยายได้ทำบุญตักบาตรจากใส่บาตรนะคะเขาจะเรียกว่า offer food to the monks offer food to the monksนะคะที่ฉันถามว่า What do you offer to the monks ก็คือเด็กๆได้ไปใส่บาตรไหมคะและจะเด็กเอาอะไรไปถวายพระค่ะสิ่งแรกที่เราคนอีสานนะคะชอบนำไปก็คือ sticky rice sticky rice S T I C K Y R I C E sticky rice นะคะก็คือข้าวเหนียวค่ะหรือเราจะบอกว่า I offer sticky rice to the monksfood food ก็คืออาหารนั่นเองค่ะ I offer food to the monks เราก็นำอาหารไปถวายพระค่ะ canned food canned food I offer canned food to the monks I offer canned food to the monks เราก็ได้นำอาหารแห้งนะคะไปถวายพระหรืออาหารกระป๋องนั่นเองค่ะWater, water. I offer water to the monks. I offer water to the monks. เราก็ได้นำน้ำไปถวายพระค่ะ Flowers, flowers. I offer flowers to the monks. I offer flowers to the monks. เราก็ได้นำดอกไม้ไปถวายพระค่ะ Candle.Candle. I offer candle to the monks. I offer candle to the monks. เราได้นำเทียนไปถวายพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ Clothes for the rains. Clothes for the rains. I offer clothes for the rains to the monks. I offer clothes for the rains to the monks. เราก็ได้นำฝนไปถวายพระค่ะและนี่วันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีใบงานให้เด็กๆได้ทำค่ะแต่เด็กๆไม่ต้องปรินท์เอาออกมานะคะให้เด็กๆไปที่ live worksheet ค่ะซึ่งทีเชอร์ได้ส่งลิงก์ให้กับเด็กๆไปแล้วนะคะใน live worksheet เด็กๆจะเห็นหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ค่ะทีเชอร์ถามว่า what do you offer to the monks เรานำอะไรไปถวายพระกันบ้างคะให้เด็กๆจับคู่ภาพนะคะโดยนำอักษร A B C D E F G ใส่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองหลังประโยคของแต่ละข้อค่ะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะ There are seven questions seven sentences Number 1 I offer food to the monks Number 2 I offer sticky rice to the monks Number 3 I offer canned food to the monks Number 4I offer candle to the monks. Number 5, I offer water to the monks. Number 6, I offer flowers to the monks. And number 7, I offer clothes for the rains to the monks. เมื่อเด็กๆทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอหรือส่งอีเมลมาให้ทีเชอร์ได้ค่ะที่ tiprakusa@gmail.com นะคะพบกันในคาบหน้านะคะขอให้เด็กๆมีความสุขในวันหยุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ